จ๊ะเอ๋ว่าไงจ๊ะวันนี้มันทำอะไรที่สวนมันดูไก่เหมือนคนในกรงขังเลยอ่ะกักตัวเหรอกักตัวเหรอกักตัวนี่ข้อไก่ไก่เป็นอะไรไก่ขาหักไปแล้วเอ้าโอเคให้ดูแลไปเดี๋ยวเรามาเก็บผักเอาไปกินกับลาบเลยล่ะจังไหนโนบาทนี่จับไม่ได้อ่ะเก็บผักกับลาบมะเขือมาบนที่มะเขืออีกแล้วมะเขือมันโตเร็วอ่ะนู่นจุ๊บ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 มะเขือกับลาบโอ้ดูมะละกอมะละกอที่เราเอามาทำอะไรนะแกล้งมันเหรอมันแตกออกมาข้างๆอ่ะแล้วพี่กิจมันจะเป็นลูกไหมอ่ะมันจะเป็นลูกไหมเฮ้ไม่รู้เหมือนกันเนาะตอนแรกมันไม่ยอมออกลูกเลยก็เลยกรีดต้นมันแต่ว่ากรีดเยอะเกินไปอ่ะเดิมได้ไงตรงนี้ตะรึงวันนี้ขี้เกียจทำกับข้าวก็เลยไปซื้อกับข้าวนอกบ้านมากินคนอื่นเขากักตัวแล้วอ้วนเอามีแต่เรานี่แหละผอมอ่ะทำกับข้าวไม่อร่อยอ่ะวันนี้ก็เลยไปซื้อข้างนอกมากินที่บ้านก็จะเอาปลาเผาไม่มีผักกับลาบผักกระถินนี่ไม่ได้ปลูกเลยขึ้นเองอันนี้ยอดมะตูมปลูกไว้น่าจะประมาณเท่าไหร่เหรอ 2-3 ปีต้นใหญ่มากอ่ะสูงท่วมหัวไปไกลเลยอ่ะ3เมตรได้ไหมโตเร็วมากให้ร่มเงาได้ดีมากเลยอ่ะมาดูแล้วก็ภูมิใจอ่ะนะภูมิใจว่าตัวเองเป็นคนปลูกกับลาบอันนี้ต้นอะโวคาโดขึ้นเองพอดีว่าเป็นข้อไก่เก่า โอ้ยเหมือนฝนจะตกเลยลมพัดโอ้ยไปดูเขาทำอะไรน้อยทำอะไรคะทบดินทำไมอ่ะจะทำตูบอ่ะทำตูบน้อยเหรอน้อย2ปีแล้วเนี่ย2ปีแล้วจนผุหมดแล้วเนี่ยตรงนี้คือตอนแรกตั้งใจว่าจะทำเป็นอะไรนะห้องเก็บของโรงเก็บของใช้เขาเรียกว่าภาษาเรียกว่า earth back อ่ะนะ earth back home earth home earth back นั่นแหละ earth back ก็คือเป็นผนังโครงสร้างรับน้ำหนักที่เอาดินกอกใส่กระสอบแล้วก็ตอกมันแน่นๆกอกๆขึ้นไปอันนี้2ปีแล้วยังไม่มาทำสักทีจนกระสอบผุหมดแล้ว จริงๆถ้าเราฉาบไว้มันจะไม่แตกออกมาอย่างนี้นะงั้นเราก็ถมก่อนน่าสงสารทำคนอยู่คนเดียว ลมมาแล้วอะแล้วจะปิดโทรศัพท์ก่อนสวัสดีก่อน